بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้ยังมีโอกาสในการที่จะได้มาทบทวนในเรื่องราวของศาสนาร่วมกันนะครับเพราะว่าการที่เรายังพอมีเรี่ยวแรงอยู่บ้างนะผมไม่อยากจะใช้คำว่าแข็งแรงสักทีเดียวนะยังมีเรี่ยวมีแรงเรายังสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะครับก็ถือว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานที่เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปในหลายๆครั้งว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่การที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นคือโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะได้สะสมไว้ซึ่งผลบุญสะสมไว้ซึ่งคุณงามความดีให้กับตัวของเราเองและบางท่านก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นๆได้ท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าคนที่มีประโยชน์ที่สุดหรือคนที่ดีที่สุดก็คือมันอันฟาอุนนัสก็คือคนที่เป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการที่จะเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือสังคมเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างทำให้คนอื่นเขาสามารถที่จะมีความสุขได้บ้างเพราะเรานะไอ้คำว่ามีความสุขได้บ้างไม่ได้หมายความว่าต้องเอาตังค์ไปหยิบยื่นให้อย่างเดียวไม่ใช่นะเราสามารถที่จะคุยกับเขาแนะนำเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราละถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดตามที่นบีบอกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเราเองก่อนแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาไปต่อยอดเอาไปให้ความรู้กับคนอื่นๆบ้างนะครับหัวข้อนะครับที่อยากจะได้นำเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งเอาไว้ว่ามันหลายเรื่องนิดนึงก็เลยตั้งว่าถ้าอยากได้จุดแล้วก็จากอัลลอฮ์หมายความว่าถ้าเราอยากได้สิ่งต่อไปนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำยังไงต้องทำยังไงใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าอยากอย่างเดียวเพราะนบีบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูอามิลาลิมาบะดันเมาแปลว่าคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เขาหวังผลที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเขาตายคือไม่ได้หวังแค่ดุนยาไงถามว่าถ้าหวังผลหลังตายแปลว่าดุนยามันก็ต้องได้แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่อยากอาจจะยังได้ไม่ 100% เต็มแต่ก็ต้องได้บ้างในบางส่วนอย่างเช่นการที่เราทำความดีเอาไว้การที่เรานมาดเอาไว้การที่เราบริจาคเอาไว้อะไรก็ตามที่เราทำเอาไว้ในดุนยาเนี่ยมันจะเห็นผลก่อนในเบื้องต้นแต่แน่นอนว่ามันจะส่งผลหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยพยายามคิดถึงโลกหน้าให้เยอะเพราะโลกหน้ามันโลกถาวรทำอะไรก็แล้วแต่ผลพยายามหวังผลโลกหน้าหวังผลโลกหน้าเพราะหวังผลโลกหน้าเนี่ยโลกนี้เราจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่แต่เราจะไม่สนใจผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยานี้แต่เราจะหวังผลในอาคิเราะห์แปลว่าเราจะทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอพระทัยนั่นเองอันนี้คุณเขาเรียกคนฉลาดเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าวันอายิซุส่วนคนที่อะไรล่ะอาจจะบอกว่าคนโง่กับอะไรอยู่นะคนเขลาคนเขลาแล้วกันคือตรงกันข้ามอ่ะก็คือคนที่เขาเรียกคนที่หวังอยากได้นั่นหวังอยากได้นี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าปฏิบัติตามนับสูของตัวเองถ้าอย่างนี้จะได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไงเพราะนั้นถ้าเราอยากที่จะได้มันแปลว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องขวนขวายและก็พยายามให้เต็มที่เหมือนคนที่นักเรียนอยากสอบได้ที่หนึ่งอยากเรียนหนังสือเก่งๆอยากได้คะแนนดีๆแต่วันๆมันไม่ค่อยเข้าห้องเรียนเลยเงี้ยไอ้อ่ะก็หนีไปเข้าห้องน้ำจนห้องน้ำเนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่สองมันละอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะที่พูดนี่เรื่องจริงเลยนะเผลอไม่ได้เผลอเข้าห้องน้ำไม่รู้มันจะอยู่ทำไมในห้องน้ำนักหนาเวลาจะตามหาไม่ยากมันมีไม่กี่ที่นะเพราะนั้นหวังอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะมันหวังแล้วมันต้องขวนขวายด้วยเขาเลยต้องมุจาฮาดาด้วยต้องเพียรพยายามด้วยต้องมุมานะด้วยมันถึงจะได้นะครับเราเองก็เหมือนกันเราหวังที่จะได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือภาพใหญ่ของเราแต่ว่าการที่จะเป็นชาวสวรรค์หรือการที่จะเข้าสวรรค์มันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยเพราะนั้นเวลาเราหวังเนี่ยเราก็ไอ้หวังไอ้ของที่มันเล็กๆก่อนมันจะได้ง่าย
มันจะได้ง่ายแล้วเราก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆมันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยได้อินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้รางวัลใหญ่มาเองนะครับเพราะนั้นอันแรกเลยเนี่ยนะครับที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าถ้าเราอยากที่จะเค้าเรียกหวังที่จะได้ความใกล้ชิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังที่จะเข้าใกล้อัลเลาะห์คนจะเข้าใกล้อัลเลาะห์เนี่ยแปลว่ามันต้องทําอิบาดะห์เยอะๆอ่ะใช่มั้ยทีนี้อิบาดะห์ที่เจ๋วมากๆเลยอิบาดะห์ที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการนมาซและในการนมาซเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทำให้เรานั้นสามารถใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากที่สุดนั่นก็คือช่วงที่เราสุญูดนั่นเองเพราะนั้นไอ้ช่วงที่สุญูดเนี่ยนบีจึงสอนกับพวกเราว่าถ้าอย่างนั้นช่วงที่สุญูดเนี่ยให้ขอดุอากันให้เยอะๆเพราะท่านนบีบอกว่าอักรอบุมายะกูนุนอับดุมิร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุนช่วงเวลาที่บ่าวคนนึงเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดมากที่สุดแปลว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เรากำลังสุญูดต่ออัลเลาะห์เพราะภาพแห่งการสุญูดมันคือภาพแห่งการยอมจำนนมันคือภาพแห่งการซิโรราบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งภาพอันนี้เนี่ยเราจะไม่ทำกับคนอื่นเราจะไม่ทำกับใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณกับเราที่คนเขาบอกว่ามีบุญคุณกับเรามากที่สุดเช่นพ่อแม่เราก็ยังไม่ทำเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยสถานะคือมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่เราให้เกียรติเราให้ความเคารพเราให้การดูแลเอาใจใส่แต่สถานะที่ว่าเนี่ยมันคือสถานะของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นเราจะสูญูดหน้าผากของเราจะจรดพื้นได้เนี่ยต้องกับพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพียงองค์เดียวเท่านั้นผมแค่คำว่าเพียงองค์เดียวนะเพราะว่าพระเจ้าที่แท้จริงต้องมีองค์เดียวนะแท้จริงต้ององค์เดียวแต่ว่าปลอมเนี่ยมันมีเยอะอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะเพราะถ้าแท้จริงมีหลายองค์เนี่ยยุ่งนะใช่ไหมล่ะพี่ถ้าแท้จริงแล้วมันมีหลายองค์เนี่ยมันยุ่งไงเดี๋ยวก็แข่งกันใหญ่เพราะนั้นพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮฺจะกล่าวว่ามาลิกิยามิดีนเนี่ยนะมาลิกิยามิดีนแปลว่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันกิยามะวันนั้นอัลลอฮฺจะถามว่ามีใครหน้าไหนอีกไหมที่ใหญ่เท่าใหญ่เทียบเคียงฉันมีไหมไม่มีครับอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยพูดได้คนนู้นก็ใหญ่คนนี้ก็ใหญ่นั่นก็ใหญ่พระเจ้านั้นก็ใหญ่พระเจ้านี้ก็ใหญ่ไม่เป็นไรใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ต้องไปทะเลาะกันนะมันมีเยอะไม่ต้องโอ้โหบางเอาง่ายๆว่าก่อนนบีมาเนี่ยก่อนนบีมาเนี่ยพวกกุเรชกราบไหว้รูปปั้นกี่รูป360นะครับเพราะนั้น360องค์ตามที่เขาเชื่อกันเพราะนั้นไอ้การที่เขาเคารพก้มกราบเนี่ยมันวันละ1องค์ของเขาเลยนะแปลว่าเขาจังกว่าเราอีกนะเขาแน่กว่าเราอีกนะเพราะนั้นเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาก็มาสอนก่อนเลยแปลว่าต้องมาเคลียร์เรื่องของอะกีดะห์ก่อนเพราะถ้ามันใหญ่เท่ากันหมดเลยหรือมันใหญ่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันยุ่งมันจะตีกันไงเพราะนั้นอัลลอฮฺให้นบีมาสอนบอกว่าไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุฮัมมัดคือศาสนทูตแปลว่าตรงนี้มันมี2ข้อข้อหนึ่งก็คืออะไรการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายถึงมาเคลียร์เรื่องความเชื่อทั้งหมดว่าต้องยอมรับในการมีอยู่จริงของพระเจ้าเพียงองค์เดียวซะก่อนเพราะถ้าไม่ยอมรับเวลาปฏิบัติสิ่งใดก็ตามงานเหล่านั้นจะยังไม่ได้การยอมรับจากอัลลอฮ์อยู่นั่นเองเพราะนั้นถ้ามาเคลียร์เรื่องอะกีดะห์ได้ทุกคนยอมรับในการมีอยู่จริงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอิบาดะห์ต่างๆการกระทําต่างๆจะได้รับการยอมรับความดีต่างๆอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์จดบันทึกเอาไว้ให้นี่คือสิ่งสําคัญเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องแรกที่เวลาเราจะต้องการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเราจะเคลียร์เรื่องนี้กันให้ได้ก่อนถ้าอะกีดะห์ยังไม่ผ่านยังจะไม่คุยเรื่องอื่นไม่ต้องไปคุยเรื่องนมาซไปทั้งที่ไม่มีความเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าจะมีประโยชน์มั้ยไม่มีประโยชน์เหมือนกับเรามีเพื่อนมีใครที่เรารู้จักแล้วก็เห็นเราคุมฮิญาบแบบเนี้ยหลายๆคนก็อยากคุมฮิญาบกันเนาะเฮ้ยแกคุมแล้วสวยดีอ่ะคุมแล้วดูดีอ้าวแล้วก็อยากคุมบ้างทำไงอ่ะทำไงมาเป็นมุสลิมก่อนสิใช่ไหมแต่แน่นอนแหละเขาอาจจะอยากลองคุมพอคุมแล้วให้ดูดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่นี่เราจะได้โอกาสไงอ้าวสอนกันหน่อยก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ๆเขาคุมเลยโดยที่เขาไม่มีอีหม่านมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เหมือนกับการถือศีลอดก็เหมือนกันเขาเห็นแล้วถือศีลอดเดือนรอมฎอน
29วัน30วันแล้วแต่นะครับเดี๋ยวใกล้แล้วนี่ใกล้มาใกล้มาแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องรอมฎอนกันต่อมันก็จะมีบรรยากาศรอมฎอนเข้ามาเกี่ยวข้องฮะเพราะนั้นถามว่าอยู่ๆเขาจะมาถือศีลอดแบบเรามาอดอาหารแบบเราอดน้ำอดข้าวแบบเราเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านเพราะนั้นถึงบอกว่าเรื่องแรกเขาเคลียร์ให้ได้ก่อนพอเรื่องแรกเคลียร์ได้ไอ้เรื่องอื่นๆไม่มีปัญหาละเพราะนั้นนบีถูกส่งมาเพื่อมาเคลียร์เรื่องนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และอิสลามถูกส่งมาเพื่ออะไรรู้ไหมถูกส่งมาเพื่อเอาผู้คนออกจากความมืดสู่แสงสว่างในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าเอาออกจากความมืดเขาใช้คำว่าซูลูมาตซูลูมาตเนี่ยเป็นคำพหูพจน์แปลว่าความมืดหรือการหลงทางหลงผิดเนี่ยมีเยอะไปสู่นูรนูรแปลว่ารัศมีหรือทางนำซึ่งนูรใช้คำเป็นเอกพจน์แปลว่ามันมีแค่หนึ่งเดียวซูลูมาตเนี่ยความมืดมีเยอะหมายถึงว่าหลงทางหลงผิดเราจะเห็นว่าความเชื่อต่างๆมีมากมายบางคนก็กราบไหว้รูปปั้นบางคนก็กราบไหว้ต้นไม้บางคนก็กราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั่นคือความเชื่อของเขาซึ่งในภาษาเราใช้คำว่าซูลูมาตเป็นพระหูพจน์เอาออกจากสิ่งเหล่านี้เพื่อไปสู่อันนูรเพราะนั้นแสงสว่างหรือรัศมีหรือทางนำที่ถูกต้องมันจึงมีแค่หนึ่งเดียวเพราะนั้นเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาเราจึงมั่นใจว่าอิสลามคือหนึ่งเดียวของเราแต่วันนี้เนี่ยใครยังไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็ไม่ได้ว่ากันเนาะมันเราไม่ต้องไปอยู่กับเขาเยอะนะไม่ต้องไม่ว่ากันเพราะว่าความเชื่อใครความเชื่อมันเว้นแต่ว่าถ้าเขาอยากเข้าใจอยากเรียนรู้เราก็คงต้องทำหน้าที่ดะวะด้วยเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราเหมือนกันในการให้ความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเขายังไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขานะเพราะว่ายิ่งในยุคปัจจุบันต้องระวังเรื่องการใช้สื่อให้เยอะมันอันตรายพอสมควรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลากหลายจนกระทั่งมันจะกลายเป็นการกระทบกระทั่งกันเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปยืนอยู่ตอนหน้าศาลกันเป็นแถวเลยทะเลาะกันในเรื่องเนี้ยเรื่องใช้สื่อนี่แหละนะเพราะนั้นเราก็อยู่ในจุดของเราพูดในเรื่องของเราผมเคยบอกกับทุกท่านมาแล้วว่าอิสลามคือศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราต้องพูดให้ได้แบบนั้นและต้องยืนยันให้ได้แบบนั้นโดยที่เราก็ไม่ต้องไปทับถมไม่ต้องไปยุ่งกับศาสนาอื่นความเชื่ออื่นก็เรื่องของเขาเขาจะเชื่อยังไงก็เว้นแต่ว่าถ้าเขาอยากรู้อยากเห็นมาคุยกับเราอันนี้ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าแน่นอนว่าบางคนเขาก็อาจอยากจะเขาเรียกอะไรแสวงหาสัจธรรมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่มีศาสนาเยอะนะเขาเรียกคนไม่พวกไม่มีศาสนามีเยอะนะเพราะไม่มีศาสนาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเบื่ออาจจะเบื่อตรงที่ว่าแล้วฉันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยบางทีบางคนไม่แน่อัลลอฮฺฮิดายะเขาไปอาจจะไปสะกิดใจเขาตรงไหนก็ได้ที่มันทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือนกับอย่าลืมนะว่าการที่เราอิสลามถูกกล่าวหาว่าเป็นเทอร์เรอริสต์เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยจนกระทั่งทำให้ใครหลายๆคนมาสนใจอิสลามและสุดท้ายแล้วมารับอิสลามก็เยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเริ่มมาเข้าใจพอมาเรียนรู้จริงๆแล้วอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาว่ากันนี่เพราะนั้นหลายคนก็มาเป็นมุสลิมก็เยอะเพราะนั้นเราก็เอาว่าเราพูดของเราให้เต็มที่อิสลามของเราดียังไงเราว่าของเราไปนะครับเพราะนั้นเมื่ออยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โอกาสหนึ่งที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้คือก่อนขณะที่เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่าฟะอักซิรุดดูอาจงขอดูอาให้เยอะๆอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วเหมือนกันนอกจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งแล้วเราสามารถขออย่างอื่นได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องไม่เป็นการออกเสียงออกมาแค่นั้นเองนะครับก็นึกในใจเอาอยากได้อะไรก็ว่าไปยิ่งถ้าเป็นดูอาที่มันเป็นมะซูรอตก็คือดูอาที่มันมีบทบัญญัติรองรับเช่นมาจากอัลกุรอานก็ดีมาจากฮะดีษก็ดีอย่างเงี้ยเราอ่านให้เต็มที่เลยหรือถ้ามันไม่มีเรานึกเองของเราก็ได้เพราะบางทีความต้องการของแต่ละคนมันต่างกันบางคนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะปวดหัวทุกวันปวดฟันทุกวันอะไรเงี้ยนะก็ต้องขอดูอากันไปหรือบางคนอยากให้ลูกอะไรล่ะเรียนหนังสือเก่งๆอยากให้ลูกเป็นคนดีขอไปบางคนอยากที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยนะมันจะได้ไม่อัตคัดจนเกินไปขอไปฮะไม่มีปัญหาขอดุนยาก็ได้ขออาคิเราะห์ก็ได้มันสิทธิ์ของเราครับเพราะอัลลอฮ์ให้เราขอในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงอุดออูนีอัสตะญิบละกุมขอต่อฉันสิแล้วฉันจะให้แต่ถ้าไม่ขอล่ะถ้าไม่ขอนี่อัลลอฮ์เอาเข้านรกแบบคนที่ต่ำต้อยแปลว่าแกแน่ไงคนไม่ขอดุอาแปลว่าเขาแน่ถามว่าใครแน่มันมีมนุษย์หน้าไหนแน่มั้ยไม่มีหรอกครับเพราะนั้นมนุษย์ที่ตะกับบดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ต่ำต้อยในวันกิยามะตะกับบดแปลว่าอะไรยิงยะโสเพราะนั้นอัลลอฮ์จะให้ต่ำต้อยในวันกิยามะซึ่งผู้ศรัทธาต้องเป็นคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุญูดต่ออัลลอฮ์ก้มกราบต่ออัลลอฮ์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่จะไม่สุญูดกับใครทั้งสิ้นนะครับกับมนุษย์ก็ไม่ได้กับพ่อแม่ก็ไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักพ่อรักแม่เราถามว่ามุสลิมคนไหนไม่รักพ่อไม่รักแม่มั่ง
รักมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราถูกปลูกฝังเราถูกบ่มเพาะมาโดยตลอดว่าพ่อแม่คือโอกาสของเราในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อิสลามก็สอนให้เราผูกพันกับครอบครัวกับพ่อแม่มาโดยตลอดเพราะนั้นนี่คืออิสลามถึงบอกว่าไม่มีใครหรอกครับไม่รักพ่อแม่เพราะนั้นไอการสุญูดไม่ได้แปลว่าการรักพ่อแม่เพราะไอที่สุญูดต่อพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่ก็เยอะข่าวไม่เว้นแต่ละวันที่เราได้เห็นอยู่นั่นก็แสดงว่านั่นรักพ่อแม่ใช่ไหมเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่ารักพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่าต้องสุญูดกับพ่อแม่รักพ่อแม่คือการปฏิบัติดีกับพ่อแม่คือการเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่ค้านต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลักกว้างๆที่นบีวางเอาไว้ก็บอกนบีบอกว่าลาตออัตลิมัคลูกินฟีมะซียะตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างแปลว่าพ่อแม่ถ้าดูแลเราดีให้อิสลามกับเราอบรมบ่มนิสัยแล้วก็บอกกล่าวตักเตือนเราในเรื่องราวของศาสนาวาญิบต้องรับฟังแต่ถ้าหากว่ามันคนละเรื่องเป็นเรื่องของการทำให้ฝ่าฝืนเช่นบอกว่าอะไรนะฝากเข้ามาก็ซื้อหวยเบอร์นั้นเบอร์นี้มาฝากหน่อยหรือว่าพ่อแม่บางคนที่ไม่มีศาสนาบางทีใช้ลูกไปซื้อยาอะไรนะซื้อน้ำท่อมอย่างเงี้ยก็มีซื้อเหล้าก็ยังมีเลยใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยลูกวาญิบอีกเหมือนกันต้องไม่ปฏิบัติตามเพราะถ้าปฏิบัติตามก็แปลว่าผิดไปด้วยกันนั่นแหละยอมจำนนต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ได้เพราะนั้นหลักของเราก็คือว่าเราจะสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสุญูดแสดงว่าเรายอมจำนนต่ออัลเลาะห์และมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลเลาะห์สุญูดให้เยอะๆสุญูดให้เยอะๆบางคนเขาเลยสุญูดนานเห็นไหมสุญูดนานขอดุอาเยอะไม่ว่ากันครับแต่อันนี้ควรจะเป็นเขาเรียกนะเป็นละหมาดที่เราละหมาดเองที่บ้านถ้าเป็นอิหม่ามเนี่ยไปสุญูดนานข้างหลังก็แย่สิใช่ไหมคือมันต้องนึกด้วยว่าเราเนี่ยเป็นมะมุมหรือเป็นอิหม่ามเพราะนั้นไอ้จะสุญูดนานๆอ่านนานๆเนี่ยต้องเลือกด้วยดีที่สุดคือละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตอ่านให้นานสุญูดให้นานไม่ว่ากันแต่ถ้าละหมาดฟัรดูซึ่งถ้าเป็นอิหม่ามด้วยข้างหลังมีมะมุมอยู่ข้างหลังมีคนอะไรนะสวอยู่ข้างหลังมีคนป่วยอยู่ข้างหลังมีใครต่อใครอีกมากมายอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าอิหม่ามก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเอาเลยเต็มที่ไม่มีปัญหาจะอ่านซูเราะห์บักเราะห์ทั้งซูเราะห์ก็ว่าไปเอ้าขยันป่ะล่ะเอาง่ายๆว่า2รอกอานี่รอกไปซูเราะห์บักเราะห์1ซูเราะห์ไหวมั้ยไม่ไหวแล้วครับใครจะไหวบักเราะห์เท่าไหร่286อายะห์2ยุซครึ่งครับถึงแม้ว่าจะเปิดอ่านก็เหอะอ้าวเปิดอ่านก็ยังได้นะถ้าเราอยากจะอ่านนะเปิดอ่านก็ได้เปิดอ่านแต่ถ้ามันจะต้องมีเดี๋ยวนี้บางมัสยิดเขาก็จะมีอะไรล่ะเขาเรียกไอ้ที่วางกุรอานแบบเล่มใหญ่ๆเป็นละฮาแหละแล้วละฮาใหญ่ๆแล้วกุรอานก็เล่มใหญ่ไงเพราะอย่าลืมว่าสวนี่ถ้าตัวหนังสือเล็กๆก็ยุ่งอีกอ่ะเขาจะเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ใช่ไหมบางคนก็อ่านอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือเราจะซื้อไว้ที่บ้านก็ได้นะลองดูได้นะสมมติว่าเราจะอ่านเองอ่ะเพราะเราไม่ได้จำนี่ใช่ไหมเราไม่ได้จำทั้งหมดได้ครับได้แต่นี่ว่ามันก็ต้องเก็บไว้แล้วมันจะยุ่งยากเราไงถืออ่านก็ได้แต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันจะสะดวกไงเราก็มองอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกของทุกท่านแต่ไม่ต้องอ่านขนาดนั้นหรอกผมว่าเราไม่ไหวแล้วฮะ286อายะเนี่ยนะอ่ะประการต่อมาครับถ้าอยากได้ผลบุญอยากได้ผลบุญแปลว่าคืออยากได้ผลบุญเหมือนคนที่เขาทำฮัจญ์อยากได้ผลบุญเหมือนการทำฮัจญ์เพราะอย่าลืมว่าบางฮัจญ์เนี่ยมันเป็นโอกาสของคนบางคนนะใช่ไหมมันไม่ได้เป็นโอกาสของคนทุกคนแต่อุมรอเนี่ยหลายๆคนมีโอกาสได้ทำไมอ่ะเพราะอุมรอมันไม่ต้องใช้เวลาอุมรอไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมฮัจญ์นี่ต้องตั้งหลักให้ดีนะตั้งหลักให้ดีเนียดนานๆแล้วพอเนียดไปเนียดมาพอถึงเวลาไม่ได้ไปวีซ่าไม่ออกมั่งประเทศปิดมั่งโควิดมั่งทำไปทำมาดีไม่ดีอ้าวอาจารย์มาถึงบ้างใช่ไหมล่ะเพราะนั้นฮัจญ์นี่มันต้องใช้เวลาใช้เขาเรียกใช้องค์ประกอบเยอะแต่ถ้าอุมรอเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะนั้นเราก็เอาเนียดใครที่อะไรนะใครที่สะดวกยังไงก็เนียดตามนั้นละกันนะใครยังไม่ไปทำฮัจญ์ก็ต้องเนียดอยากจะไปทำฮัจญ์นะแต่ถ้าใครยังไม่ทำอุมรอใครอยากใครทำฮัจญ์แล้วอยากจะไปทำอุมรออ้าวลองดูเพราะค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงมากแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้สะดวกนะเดี๋ยวนี้สะดวกมากกว่าเมื่อก่อนประเทศเปิดปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าไปเองก็ได้แล้วนะ
แต่เราจะต้องมีคนเขาเรียกยิ่งจะคนได้ภาษาใช่ไหมเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสังกัดใครแล้วนี่รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ได้ยินก็คือสะดวกขึ้นแหละเอาง่ายๆสะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปทำอุมเราะห์ท่านนบีบอกว่าอันอุมเราะห์ตู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวรอมฎอนจะมาแล้วอุมเราะห์ในรอมฎอนท่านนบีบอกอันอุมเราะห์ตูฟีรอมฎอนกะฮัจญะตินมะอีมุตตะฟะกุนอะไรการทำอุมเราะห์ในรอมฎอนเสมือนกับการทำฮัจญ์กับฉันร่วมกับฉันเพราะนั้นหลายคนก็เลยเป็นไงรอมฎอนโอ้โหแต่ถ้ารอมฎอนไปไม่ได้เพราะเราบางทีเราก็ไม่ไหวนะคนมันเยอะเกินก็นอกรอมฎอนก็ได้ยิ่งถ้าใครมีโอกาสมีเรื่องของกำลังทรัพย์เราก็ดูฮะนะว่าเขาจะไปปีละสองครั้งก็ว่าไปนะเอาตามสะดวกเลยบางคนมีตังค์ไม่มีปัญหาสินะมีโอกาสไปก็ไปครับเพราะว่าแต่ถ้าไม่มีโอกาสแล้วก็ทำอย่างอื่นได้นะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าผลบุญของการทำอุมเราะห์ในรอมฎอนอย่างที่นบีบอกเอาไว้ก็คือว่าจะได้ผลบุญเหมือนกับฮัจญะตุลมะอีเหมือนกับการทำพิธีฮัจญ์ร่วมกับฉันเพราะนั้นถ้าหากว่ามีโอกาสก็ไปนะถ้าเราอยากได้ผลบุญแบบนี้นะครับก็คือการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั่นเองทีนี้ต่อมาก็คือว่าถ้าอยากได้อีกเหมือนกันถ้าอยากได้เพราะหัวข้อเราตั้งไว้ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้อะไรนะบ้านถ้าอยากได้ที่รับรองถ้าอยากได้บ้านรับรองแล้วกันถ้าอยากได้บ้านรับรองในสวรรค์ถ้าอยากได้บ้านรับรองในสวรรค์แน่นอนว่าถ้าอยากเป็นคนพิเศษมันก็ต้องมีที่เฉพาะอย่างเช่นเราเวลาเราไปเที่ยวเห็นไหมขนาดไปเที่ยวนี่เลือกแล้วเลือกอีกจะเอาโรงแรมต้องเอาอะไรเอาห้องพักดีๆหรือบางคนแบบเป็นบ้านพักใช่ไหมเอาบ้านพักที่ติดทะเลน่ะโอ้โหติดชายทะเลแบบเดิน19ถึงทะเลเงี้ยสื่อนึกมาโดนก่อนน่ะใช่ไหมคนใหญ่เราก็จะเลือกแบบนั้นใช่ป่ะล่ะเวลาเราอยากเราเลือกเนี่ยแน่นอนน่ะเราก็อยากได้ไอ้ของที่มันดีๆเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นถ้าอยากได้บ้านรับรองในสวรรค์แปลว่าเราต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงว่าจะได้เข้าสวรรค์นะเพราะอันนี้เราข้ามขั้นตอนนั้นมาแล้วแน่นอนว่าต้องเข้าสวรรค์ก่อนมันถึงจะได้ไงไอ้เข้าสวรรค์เนี่ยมันก็มีขั้นตอนเอกต่างมากมายแต่ว่าเวลาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นคนพิเศษในนั้นเราอยากจะได้บ้านรับรองในนั้นเนี่ยท่านนบีก็ส่งเสริมให้เราได้นมาซุนนัต12รอกะอะใช่ไหมอันนี้เน้นย้ำมาโดยตลอดหลายๆท่านทำได้ทำดูลิละหลายๆท่านกำลังทำอยู่ก็ทำดูลิละหลายท่านสิบรอกอะห์นี่ก็แย่แล้วเอาก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นในฮะดิษนบีบอกว่ามันใครก็ตามที่นมาดอะไรนะวันกับคืนนึงที่เป็นละหมาดสุนัต12รอกอะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านงามๆหลังนึงให้ในสวรรค์ให้ในสวรรค์เอามั้ยเอานะทุกคนอยากเอาฟัดดูต้องให้ครบด้วยนะแล้วฟัดดูต้องตรงเวลานะสุนัตก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับบ้านหลังงามๆอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะสร้างให้เอาบ้านอีกเหมือนกันอีกอันนึงถ้าอยากได้บ้านอีกเหมือนกันในสวรรค์อันนี้บ้านแบบสร้างให้เลยเป็นบ้านอีกแบบนึงเลยแต่มันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าอยากได้บ้านในสวรรค์เนี่ยท่านนบีบอกว่าให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุเราะห์ด้วยสร้างมัสยิดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบ้านของอัลเลาะห์เพราะนั้นถ้าอยากได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ก็แปลว่าเราต้องลงทุนเราเองก่อนนบีจึงบอกว่ามันบานามัสยิดันบานัลลอฮุละหูฟินจันนะติมิสละหูเราวาหูมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ได้สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสร้างมัสยิดคำว่าสร้างมัสยิดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปสร้างเดี๋ยวนี้มัสยิดกี่ล้านน่ะ20กว่าล้านมั้งนะใช่ไหมถ้าหลังใหญ่ๆมันต้อง20กว่าขึ้นนั่นแหละไอ้สี่ห้าล้านก็คงหลังไม่ใหญ่อะทีนี้เราคงไม่มีความสามารถสร้างแบบนั้นแล้วถ้าสร้างกันหลังใหญ่ๆมากๆเดี๋ยวไม่มีคนละหมาดเขายุ่งอิ่มกันนะเพราะนั้นเอาว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างหรือในปัจจุบันนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงมัสยิดก็ได้ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่ามัสยิดเนี่ยพอผ่านวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันต้องทรุดโทรมมันเป็นอิฐเป็นทรายเป็นปูนเนี่ยตรงนู้นก่อนตรงนี้ผุตรงนั้นพังอะไรเงี้ยซึ่งใครต้องช่วยกันพวกเรานี่แหละในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าคนที่จะทำนุบำรุงมัสยิดจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นมัสยิดไม่ต้องให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นให้เป็นหน้าที่ของเราก็คือของผู้ศรัทธาของคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในหมู่เข็มคนในหมู่เข็มต้องทำหน้าที่ของเราก่อนอาจจะสุดจะไปเชิญคนนอกหมู่เข็มเข้ามาร่วมอะไรนะมาร่วมทำบุญด้วยอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่คนในหมู่เข็มต้องเป็นกำลังหลักในการทำนุบำรุงมัสยิดตรงไหนผุพังทีนี้
มันสร้างมัสยิดอย่างเดียวมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าคนในหมู่เก็บมันไปไม่ไปสู่เรากันเลยแปลว่ามัสยิดเอาไว้โชว์มัสยิดที่นั่นที่นี่โอ้ยสวยงามมากมีกี่ชั้นมีไฟประดับประดามีบริเวณกว้างขวางที่จอดรถสะดวกแต่ปรากฏว่าคนยืนนมาดไม่ถึงซอฟบางทีมี3คนใช่ไหมมี3คนมีโตเซียอิหม่ามตัดทิ้งเพราะอิหม่ามไม่ว่างมีโตเซียแล้วก็ใครนะแล้วก็ลูกโตเซียอีก2คนมันหลายๆที่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ค่อยได้ไปสู่เรากันเท่าไหร่สร้างนะส่วนใหญ่แล้วคนก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างจนกระทั่งมัสยิดนี่มีมากนะยิ่งถ้าเราไปทางละแวกที่เป็นดงอะไรนะดงมุสลิมอ่ะก็จะมีมัสยิดเยอะหน่อยแต่เอาล่ะมัสยิดเยอะจะดีมันจะได้มันจะทำให้คนอะไรล่ะทำให้คนมีที่นมาดเยอะหน่อยแต่คนในมูเกมต้องเป็นกำลังหลักในการที่จะไปนมาดมัสยิดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วไปนมาดมัสยิดเนี่ยถ้าไปนมาดจะมาอะที่มัสยิดนบีบอกผลบุญ25-27เท่าถ้านมาดคนเดียวก็ได้1เท่าแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกอะไรความพร้อมของแต่ละคนด้วยเพราะบางคนบ้านอยู่ไกลมากๆมาไม่สะดวกอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอุซซ์ของเขาไปเป็นความจำเป็นของเขาไปแต่ที่แน่คือว่าเราควรจะมีส่วนร่วมถ้าเราอยากที่จะให้อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยการสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ในสวรรค์นะครับประการต่อมาก็คือว่าถ้าอยากให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยในตัวเราสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดก็คือว่าเวลากินดื่มอย่าลืมอัลลอฮ์กินดื่มอย่าลืมขอบคุณต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าไอ้ที่เรากินอาหารได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเค้าเรียกนะไม่ใช่แปลว่าเรามีความสามารถนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าประโยคนึงที่เขาเอามาใช้เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราก็คือลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอํานาจใดๆนอกจากอัลเลาะห์ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เรากินได้เอาง่ายๆเนี่ยมีคิดยกตัวอย่างปวดฟันอยู่เนี่ยอาหารเนี่ยอาหารถามว่าเป็นความสามารถของเราไหมถ้ากินได้ก็กินแล้วสิกินไม่เจ็บกินแล้วเจ็บทำไงอ่ะข้าวต้มสิครับข้าวต้มเนี่ยถ้ากินข้าวต้มไม่ได้เนี่ยแย่แล้วนะใช่ไหมล่ะนั่นแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าทุกครั้งที่เรากินอาหารได้อร่อยอร่อยทุกครั้งที่เราดื่มน้ำได้โดยไม่เจ็บคออย่าลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แปลว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องปกติบางคนมันจะนึกอย่างนั้นไงว่าไอ้ที่กินได้อร่อยอร่อยฟันฉันแข็งแรงร่างกายฉันแข็งแรงไม่ใช่ไงเพราะว่าคนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือจะนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเวลาที่มันเดือดร้อนใช่ไหมเวลาที่มันเดือดร้อนเวลาที่มันสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้วจะนึกถึงอัลลอฮ์เฉยๆก็นี่เนี่ยถ้ายังแข็งแรงอยู่คงทำอะไรได้อีกหลายอย่างแล้วไอ้ตอนแข็งแรงทำไม่เปล่าไม่ได้ทำไอ้ตอนแข็งแรงไม่ได้ทำฝ่ายตอนไม่แข็งแรงมาพูดเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ไงเพราะนั้นวันในยามที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะท่านนบีสอนกับเราบอกว่าอินนัลลอฮะลายัรฎออานินอับดียะกูลุลอักละตะฟะยะมะดะฮูอะลัยฟะวะยัชรอบุนชุรบะตะฟะยะมะดะฮูอะลัยฮาเราะวะฮุมุสลิมท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งกับบ่าวคนนึงที่เวลาเขากินอาหารแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเรากินด้วยบิสมิลลาห์อย่าลืมนะไอ้คำว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการกินหนึ่งกินอาหารที่ฮาลาลด้วยนะใช่ไหมต้องอาหารฮาลาลแล้วบิสมิลลาห์ไม่ใช่อาหารก็ไม่ฮาลาลบิสมิลลาห์แหมอันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยนะบางคนไปแต่ยังว่าเนี่ยบางคนเรียนเขาเรียกอะไรนะถูกปลูกฝังมาดีไงพ่อแม่สอนมาดีว่าเวลากินอาหารให้บิสมิลลาห์กูจะกินน้ำท่อมกูกับบิสมิลลาห์กูจะกินเหล้ากูกับบิสมิลลาห์กูจะซื้อหวยก็อย่างบิสมิลลาห์เลยนะถูกสอนมาดีแต่ว่ามันทำไม่ดีใช่ไหมเพราะนั้นแยกเรื่องด้วยถ้าไอสิ่งที่เป็นความชั่วแยกว่าเราทำชั่วต้องยอมรับสภาพไม่ต้องมายุ่งกับนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยกับบ่าวเมื่อเขากินแล้วเขาอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นบิสมิลลาห์กินอาหารด้วยมือข้างขวานะอย่าลืมถึงแม้จะถนัดซ้ายก็ต้องข้างขวาเพราะบางคนถนัดซ้ายแล้วบางคนก็บอกก็กูถนัดซ้ายล่ะแล้วข้างขวามีไว้ทำไมก็ตัดทิ้งไปอย่างนั้นก็เพราะเขาให้กินข้างขวาท่านนบีจึงบอกว่าลาตะกูลูบิชิมาลท่านทั้งหลายอย่าทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายนะฟาอินนัชัยตอนยะกูลูบิชิมาลเพราะชัยตอนมันกินอาหารด้วยมือข้างซ้ายเพราะนั้นนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าเอาอิสลามมาใช้นะครับ
กล่าวนามของอัลลอฮ์กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารด้วยมือข้างขวารับประทานอาหารให้หมดอันนี้เราเคยคุยกันมาแล้วที่เป็นมารยาทว่ากินอาหารที่อยู่ข้างหน้าก่อนใช่ไหมและกินให้หมดเราไม่รู้บารอกัตมันอยู่ตรงไหนถ้าเรากลัวว่าจะกินไม่หมดกินแต่น้อยยิ่งเราไปกินบุฟเฟ่ต์ระวังให้ดีนะบุฟเฟ่ต์กลัวขี้เกียจเดินอีกไงตักเต็มจานมาปุ๊บนี่คือง่ายว่าข้าวเนี่ยแทบข้าวอยู่ตรงกลางหน่อยเดียวที่เหลือนี่กลับถือมาต้องประคองกลัวมันจะหกอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วกินหมดไหมไม่หมดนั่นน่ะสิพอมันไม่หมดพอเหลือแล้วมันเป็นหมู่บาสเซตไงเพราะนั้นอันนี้มุสลิมต้องระวังเรื่องนี้เพราะอย่าลืมว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้รูปแบบการกินแบบนี้มันมาจากตะวันตกไอ้เราก็มาใช้ในสังคมเราพอใช้ในสังคมเราก็ใช้ความเป็นแขกใช้ความเป็นแขกเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เลยมาเป็นสำรับเบอร์เลยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกินไม่หมดพอกินไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นความผิดของเราเพราะนั้นกินแต่น้อยนะครับหมดก็ไปตักใหม่ใช่ไหมพอบุฟเฟ่เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดอยู่แล้วใช่ไหมงานเลี้ยงงานอะไรพวกนี้เราก็ไปตอนนั้นกินแต่น้อยไม่ต้องกลัวแล้วครับแหมกลัวจะกินไม่ทันพวกไงตักมาซะเต็มที่เลยเอามาไอ้นุ่นก็ไม่อร่อยไอ้นี่ก็ไม่อร่อยเหลือแล้วก็ไปตักใหม่อย่างเงี้ยหมู่บาสเซตนะถ้าหมู่บาสเซตเป็นยังไงครับอินนันหมู่บาสซีรีนากานูอิควานัชยาตีนอัลลอฮ์บอกว่าหมู่บาสซีรีนทั้งหลายก็คือคนที่สุรุ่ยสุร่ายเป็นพี่น้องกับชัยฏอนอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่กินต่อพอควรเวลากินอาหารเขาก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมกระเพาะเรานะกินเผื่อน้ำเผื่ออาหารเผื่ออากาศด้วยไม่ใช่กินเสร็จแล้วแย่เอิกอักอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญกินอาหารแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดื่มน้ำแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละถ้าประโยคสั้นๆก็อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าเราสามารถที่จะอ่านเป็นดูอาได้อันนี้ดีเพราะดูอามันมีอยู่หลังรับประทานอาหารก็ดีหลังดื่มน้ำก็ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละฮิลลาดีอัตตออามานีฮาซะวะรอซักอนีฮิมินไกริฮาวลิมินนีวะลากูวะตินนะครับถ้าอ่านไม่ได้หาหนังสืออ่านมันเป็นดูอาสั้นๆซึ่งเราใช้ทุกวันต้องอ่านให้ได้นะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้ามันไม่จำจริงๆหรือเรามีก็จริงแต่เราอ่านไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับภาษาอาหรับก็อัลฮัมดุลิลละคือให้ยังไงก็ต้องมีคำว่าอัลฮัมดุลิลละเพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมันแปลว่าการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และมันหมายถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละผมถึงบอกว่าเมื่อกี้เราเจอกันในช่วงแรกแล้วก็อัลฮัมดุลิลละก็คือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะอัลฮัมดุลิลละปวดฟันแต่ก็อัลฮัมดุลิลละยังพูดได้อยู่เป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลละปวดหัวนิดหน่อยอัลฮัมดุลิลละพูดให้ติดปากครับให้ติดปากอย่าเพิ่งมีคำอื่นออกมาก่อนคำว่าอัลฮัมดุลิลละเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ตอนนี้กูแย่ว่ะเป็นไงจบเลยบุญก็ไม่ได้บาปเพิ่มอีกต่างหากดีไม่ดีมันแย่ตามปากด้วยเป็นเพราะอะไรด้วยอาแช่งตัวเองไงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราต้องระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแบบนี้ต้องระวังอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกินดื่มให้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าอ่านเป็นดุอายาวๆได้ก็อ่านดุอายาวๆถ้าอ่านไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยแหละครับเพราะว่าเข้าใจนะว่าเราไม่ไหวบางทีไม่ไหวมานั่งท่องนะแล้วบางคนจะมาอ่านก็มันเป็นภาษาอาหรับเราอ่านไม่ได้พออ่านภาษาคาราโอเกะออกเสียงยากอีกคือต้องเข้าใจว่าพอเรามายิ่งถ้าคนไม่คุ้นชินกับการอ่านกุรอานมาก่อนแล้วมาฝึกตอนเนี้ยบางทีมันก็ลำบากแต่ถ้าเราทำได้อันนั้นดีนะครับแต่ทำดุลิลละห์ได้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาง่ายๆทำดุลิลละห์นะครับอ้าวทีนี้ถ้าอยากได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีอยากได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีถือศีลอดมันมีแค่เดือนเดียวใช่ไหมเดือนเดียวคือเดือนรอมฎอนแต่ว่าการถือศีลอดของเราถ้าทำแบบนี้เป็นประจำเนี่ยมันจะได้ผลบุญถูกบันทึกเหมือนการถือศีลอดทั้งปีด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอมุซาลาซีอัยยามินมินกุลลิชะฮ์รินซอมุดดะฮรีกุลลูฮูท่านนบีบอกว่าการถือศีลอด3วันในแต่ละเดือนผลบุญที่ได้เหมือนการถือศีลอดทั้งปีเพราะว่า3วันเราคิดดูนะถ้าเราย้อนกลับไปความรู้เดิมๆของเราก็คือว่าทำความดี1มันได้เท่าไหร่นะ10ถึง700ได้ใช่ไหมมันสามารถที่จะทวีคูณได้เหมือนการถือศีลอดทั้งปีเดือนหนึ่งเราถือศีลอด3 วันใช่ไหม12เดือนเท่าไหร่36คูณ10เท่าไหร่360คือเท่าไหร่1ปีเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราทำได้
ไอ้รอมฎอนมันช่วยอยู่แล้วแหละแต่นี้ว่ามันเท่ากับเราถือแค่11เดือนเองนะพอ12เดือนได้ไหมล่ะ12เดือนไม่ได้มันจะไปเบียดรอมฎอนเขาเจ้าของเขาอยู่เพราะนั้นเท่ากับถือสินอดทั้งหมด11เดือน11เดือนก็คือ33วันเดือนละ3วันฮะถ้าบอก33วันเยอะเอาเดือนละ3วันไม่เยอะแล้วใช่ไหมหาให้เจอ13 14 15ของเดือนอาหรับของเดือนอาหรับและดีด้วยนะมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเราอยู่ในเดือนไหนแล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเดือนอาหรับเดือนอะไรถ้าไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้บางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเดือนนี้เดือนนี้เดือนอะไรอยู่เนี่ยเดือนรอยับแล้วเดือนรอยับแล้วพอเดือนรอยับอ้าวรอยับเลยเหรอเดือนหน้าเดือนอะไรชะบานชะบานเสร็จอะไรต่อมารอมฎอนนะฮะพอชะบานเสร็จก็รอมฎอนเดี๋ยวชะบานก็มีงานทำอีกแล้วนะชะบานมีถือศีลอดอีกแล้วถือศีลอดเนี่ยถามว่าทำไมถือศีลอดมันจึงเป็นอิบาดะห์ที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่วัดอีหม่านของเราได้เป็นอย่างดีในหะดีษของท่านนบีบอกว่าการงานทุกอย่างของบ่าวเนี่ยเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีทวนความกันนิดนึงหะดีษกุดซีก็คือหะดีษที่นบีรายงานความหมายมาจากอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์บอกว่าการงานทุกอย่างการงานทุกอย่างของบ่าวของฉันเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาหมายความว่ากำหนดมายังไงผลบุญเท่าไหร่ยังไงเหมือนละหมาด25 27เท่าเมื่อกี้ทำ1ได้10อะไรตามนั้นเลยยกเว้นถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮียกเว้นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือศีลอดในวันเวลาอื่นๆก็เหมือนกันก็เหมือนกันฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองนั่นก็แปลว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยหรือนอกรอมฎอนก็แล้วแต่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้ซึ่งผลบุญนั้นมันมากมายโดยที่ไม่ได้บอกว่ามันจะได้เท่าไหร่ยังไงไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นๆนะอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่าทำ1ได้10ถึง700เท่าบริจาคเท่านั้นเท่านี้ละหมาดยะมาอะห์ได้25ถึง27เท่าเขาจะบอกเป็นพูดง่ายว่าเป็นคะแนนมาเลยแต่อันนี้ไม่ได้บอกคะแนนบอกอย่างเดียวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนให้เองก็แสดงว่าต้องมากแหละมันต้องมากเพราะนั้นถือศีลอดมันถึงจัดว่าเป็นอิบาดะห์ที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ถ้าหากว่าอยากได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีก็คือให้ถือ13 14 15ของเดือนอาหรับมันก็คือกลางเดือนภาษาอาหรับเขาเรียกไอยามุนไบต์ก็คือเอาช่วงวันเวลาที่มีสีขาวนวล นั่นก็คือช่วง13 14 15เขาเรียกข้างขึ้นใช่ไหมดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์เต็มดวงประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกของเราได้วันจันทร์กับวันพฤหัสได้เป็นวันที่นบีบอกว่าการงานจะถูกนำเสนอฉันก็อยากที่จะให้การงานของฉันเนี่ยเป็นการงานเป็นการถือศีลอดถูกนำเสนอในวันนั้นก็ได้นบีมีหะดีษหมดเลยครับแต่อันเนี้ยแต่หะดีษบทเนี้ยก็คือพูดถึงว่าถ้าถือ3วันในแต่ละเดือนผลบุญเท่ากับ1ปีผลบุญอันนั้นก็ส่งเสริมให้ถือศีลอดแต่ว่าหะดีษนบีบอกว่าการงานจะถูกนำเสนอในวันนั้นและฉันอยากจะให้การงานของฉันเนี่ยถูกนำเสนอแต่การงานที่ดีในวันนั้นด้วยแต่ถ้าทั้งปีก็ต้องอันนี้ฮะชาวานก็ด้วยฮะชาวานก็ด้วยแปลว่าเขาอยากให้เราถือศีลเยอะๆให้เยอะๆแต่อันนี้นะถ้าคือบางคนแล้วแต่ใครสะดวกยังไงไงเพราะอย่าลืมว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนกับเรามันเป็นอิบาดะห์ที่เขาเรียกเปิดกว้างมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนทำได้ตรงไหนบางคนบอกว่าฉันไม่มีความสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ตลอดอ่ะก็ไปดูล็อกอื่นว่าเราทำอันไหนได้ไหมบท6ไงชาววานใช่ไหมไปรวมกับรอมฎอนได้เท่ากับ1ปีเราทำตรงนั้นได้ตรงนี้เราทำไม่ได้ไปทำจันทร์พฤหัสได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แปลว่าเราเรียนรู้มาเยอะแต่เราเลือกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราไม่ใช่แปลว่าเอาทุกอย่างมาทำเดี๋ยวก็แย่จันทร์พฤหัสก็เอา13 14 15ก็เอาสุดท้ายแล้วทำไมดูโซมจังเลยนะ คืออย่าลืมนะฮะว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนนะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนทำเหมือนกันได้หมดไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงใช้คำว่ามัสตะตะตุมเท่าที่พวกเจ้าสามารถอันใดก็ตามที่เราเหมือนละหมาดก็เหมือนกันละหมาดซุนนะห์เนี่ยนมาสุนัตรอวาติบนมาสุนัตตะฮัจญุดนมาสุนัตดูฮาถามว่าทุกคนทำได้เหมือนหมดไหมอ่ะบางคนก็อันนี้ได้บางคนอันนี้ไม่ได้บางคนเนี่ยเราเลือกเอาแล้วกันอันไหนสะดวกเราแต่เพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยอย่างนี้ว่าสุนนะนบีเราจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำไม่ได้ต้องมานั่งกุ้มกูทำไม่ได้ไม่ใช่เราได้แค่นี้และไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นนะ
อิบาดะห์ที่เราทำไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นว่าโอ๊ยทำไมเขาทำได้ทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วถ้าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนครับไม่ต้องฝืนเรื่องการบริจาคอย่างเงี้ยถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยเคยมาร้องทุกข์กับนบีบอกว่าเนี่ยคนรวยๆเนี่ยเขานำหน้าเราไปหมดแล้วเพราะเขามีเงินบริจาคแต่ฉันไม่มีอ่ะพวกเราไม่มีนบีบอกถ้าอย่างนั้นสอนให้มันจะเทียบเท่าการบริจาคสอนอะไรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรพอเอาไปทำเสร็จปุ๊บมาฟ้องนบีอีกแล้วบอกว่าไอ้คนรวยเขาก็ทำไมเขาก็เอาไปทำอ่ะนบีว่าไงนบีบอกกับถ้าอย่างนั้นก็ตักดีต่อรอตามนั้นแหละครับก็หมายความว่าก็แล้วแต่ใครทำอันไหนได้ก็ทำอันนั้นไงทำอันไหนเท่าที่เราสามารถเพราะนั้นเอามัสตอตตุ้มนะเท่าที่สามารถนะครับโอเคครับประการต่อมาครับถ้าดุอาเนี่ยเวลาเราขอดุอาเราก็อยากให้อัลเลาะห์รับแต่มันมีดุอาอยู่ช่วงหนึ่งที่จะไม่ถูกปฏิเสธเพราะนั้นให้เราขอดุอาให้เยอะๆในช่วงนี้เหมือนกันเขาเรียกใบนั่นอาดานมันอิกอมะระหว่างอาดานกับอิกอมะก็คือพอเขาอาดานจบอัลลอฮุมะรับบะฮาดิฮิดาวติตามมาและเสร็จแล้วอาจจะขอดุอาอย่างอื่นว่าไปนั่นคือช่วงเวลาที่ดุอาจะถูกตอบรับเพราะว่าเวลาที่ดุอาจะถูกตอบรับเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาใช่ไหมที่เราเรียนรู้มาหลังฟัรดู5เวลาก็ใช่แล้วก็ระหว่างอะไรนะระหว่างคุตบะของระหว่าง2คุตบะของคอเตบก็ใช่หรือว่าช่วงท้ายๆของวันศุกร์ก็ใช่ก็มีหลายช่วงเวลานะครับมีหลายช่วงเวลาสุขเสียว่าเคยพูดกันไปบ้างแล้วแหละเดี๋ยวอาจจะต้องเอามาทวนก็ค่อยว่ากันแต่ช่วงเวลานึงก็คืออัดดุอาลาอยู่รอดดูใบนั้นอาซานวันอิกอมะท่านนบีบอกว่าดุอาในช่วงดุอาที่จะไม่ถูกปฏิเสธดุอาที่จะไม่ถูกปฏิเสธก็คือดุอาที่เกิดขึ้นในระหว่างอาซานกับอิกอมะอาซานกับอิกอมะก็คือให้เราขอดุอาให้เยอะหลังจากดุอารับอาซานแล้วอย่างเงี้ยก็ดุอาต้นอื่นไปด้วยก็ได้นะครับก็เพื่อให้การขอดุอาของเรานั้นได้รับการยอมรับตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ต่อมาถ้าอยากได้ผลบุญที่มันเยอะๆทำน้อยแต่ได้เยอะพวกเราชอบอยู่แล้วนะถ้าอัลเลาะห์ก็ให้ตามนั้นนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอิบาดะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยทำนิดหน่อยแต่อัลเลาะห์ให้เยอะทำนิดหน่อยแต่อัลเลาะห์ให้เยอะแต่ต้องทำนะต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ด้วยตรงนั้นสำคัญต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการนมาซญะนาซะห์อยากได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดใช่มั้ยบางคนโอ้โหวาดหวังไว้เต็มที่เลยอยากได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าไอ้การนมาซเนี่ยมันอิคลาสมั้ยหรือการกระทำตรงนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์มั้ยเพราะต้องอย่าลืมว่าละหมาดญะนาซะห์ในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยประเทศอื่นมีเปล่าไม่แน่ใจนะในบ้านเราเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมเวลาบางคนเนี่ยไปนมาซแล้วก็ไปเอาอะไรนะไปเอาเขาเรียกเอาอะไรดีเอาค่าตอบแทนกลับมาด้วยถึงแม้เราจะอ้างว่ามันคือค่ารถกับเขาให้เขายัดใส่มือมาบางคนยัดใส่มือมาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอากลับมาด้วยโอ้โหนะฟังดูมันฟังแล้วไม่เคยรื่นหูยังไงไม่รู้อะอย่าลืมดิว่าเราไปนมาซญะนาซะห์ผลบุญถูกกำกับไว้แล้วถูกกำหนดไว้แล้วว่าถ้าคุณไปนมาซคุณจะได้อะไรแล้วคุณไปขอดุอาให้เขาคุณจะได้อะไรเพราะนั้นไอตอนไปเนียดยังไงก่อนอินนามันอามาลูมินียานไปเนียดไปละหมาดใช่ไหมเนียดไปละหมาดแต่ไอตอนกลับมาเขายัดใส่มือมาเลยเนียดบวกเพิ่มเข้าไปอ่ะแม่อินนามันอามาลูมินียานแปลว่าเราเนี่ยอย่าไปเล่นเชิงกับอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราเนียดอะไรอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ถ้าเราตั้งใจไปละหมาดแล้วเขายัดใส่มือมาตู้บริจาคอยู่ข้างหน้าทำยังไงดีเอาขาใส่ตู้บริจาคไปให้สุราไปสิเห็นไปยากอะไรล่ะมันจะได้พ้นตัวเราเพราะอะไรเราจะเอาอูฮุดกลับบ้านไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะดิษนบีบอกว่ามันชาฮิดันญะนาซะฮัตตายุซอลลิอะลัยฮาฟะละฮูกีรอตุนวะมันชาฮิดะฮาฮัตตาตุดฟะนาฟะละฮูกีรอตอนกีละวะมันกีรอตอนกอละมิสลุนจะบะลัยนินอะซีมัยนมุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปเค้าเรียกไปนมาซญะนาซะห์ไอ้ก็ตามที่ไปละหมาดในไปคือไปอยู่ร่วมกับเขาไปอยู่รอจนกระทั่งละหมาดร่วมกับเขาด้วยนะสีตักบีดนั่นแหละสีตักบีดนะแล้วก็ไม่ต้องสีตักบีด100บาทอะไรไม่ต้องสีตักบีดธรรมดาพอละใช่มั้ยมีเค้าเรียกสีตักบีดใช่มั้ยมีเรียกเค้าเรียกรอกะเอาให้แน่เอาให้แน่พอละเค้าเอาไว้ทดสอบชาวเค้าถามว่านมาซญะนาซะห์เนี่ยมีกี่รอกะบางคนก็ไม่ทันคิดไงตอบไปเลย4รอกะห์ตกลงละหมาดญะนาซะห์มีกี่รอกะห์ไม่มีรอกะห์แต่มี4ตักบีรใช่ไหมเพราะนั้นคำว่ารอกะห์รอกะห์เนี่ยมันจะมามันมาจากคำว่ารุกัวนึกง่ายๆว่า
ในนมาดของเรามีกี่รูกัวแปลว่าจำนวนรอกามันจะเท่านั้นแหละอ้าวอย่างนมาดซุบฮีมีกี่รูกัวสองครั้งใช่ไหมแปลว่านมาดสองรอกานมาดซูรีบ่ายมีกี่รอกมีกี่รูกัวสี่ครั้งรูกัวสี่ครั้งสี่รอกาอัสรีรูกัวสี่ครั้งสี่รอกามักริบรูกัวสามครั้งสามรอกาอิชะรูกัวสี่ครั้งสี่รอกาเพราะนั้นไอ้คำว่ารอกะก็มาจากคำว่ารูกัวนั่นแหละถ้ารูกัวเท่าไหร่ไม่ใช่สุญูดนะเพราะสุญูดในหนึ่งรอกะมันจะมีสองสุญูดไงใช่ไหมหนึ่งรอกะจะมีสองสุญูดสองรอกะมันมีสี่สุญูดเขาถึงไม่เอาสุญูดเอารอกะเพราะนั้นถามว่านมาดมีกี่รอกะก็ดูแล้วกันว่ามีกี่รูกัวคำถามต่อมาแล้วนมาดอะไรยานาซันเนี่ยมีกี่รอกะก็ดูสิว่ามีรูกัวไหมไม่มีรูกัวแปลว่าไม่มีรอกะเข้าใจนะอันนี้ง่ายๆนะไม่มีรูกัวแปลว่าไม่มีรอกะแต่มันมีอะไรแทนน่ะมันมีตักบีดแล้วมีกี่ตักบีดล่ะ4ตักบีดเพราะนั้นนมาดยานาซะมี4ตักบีดนะ4ตักบีดนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ไปนมาดยานาซะละหมาดยานาซะเสร็จแล้วไปร่วมฝังกับเขาไปดุอาตัสบีดปากหลุมให้กับเขาอัลลอฮุมะซับบินเกาลิซาบิดฟินฮายาติดดุนยาวะฟินอาคิเราะห์หรือว่าในขณะที่เขาหย่อนไมยิดลงหลุมให้อ่านว่าอะไรนะทดสอบความรู้วิชาฟิกกันหน่อยสิหย่อนลงไมยิดลงหลุมว่าอะไรบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์วะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์และบนทางนำหรือว่าบนแนวทางของรอซูลของพระองค์แล้วก็พอเขาอะไรนะเขาฝังเขากบดีปุ๊บอันนี้ดุอาดุอาต้นอื่นก็ได้เพราะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาให้กับพี่น้องของท่านฟาอินนะฮูยุสอันเพราะเขาจะถูกถามละเพราะนั้นดุอาที่ดุอาเนี่ยไม่ได้ไม่เขาเรียกนะดุอาเนี่ยไม่มีข้อจำกัดเพราะมันไม่ได้มีฮะดิษตายตัวแต่ว่าที่ซอฮาบะเขาอ่านกันก็คืออัลลอฮุมะซับบิดฮูบินเกาลิซาบิดฟินฮายาติดดุนยาวะฟินอาคือรออ่านต้นอื่นได้ไหมได้อัลลอฮ์มักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟุอันฮูได้หรือดุอาภาษาไทยก็ได้ก็คือขอให้เขามั่นคงในการตอบคำถามเพราะเดี๋ยวมาลาอิกะห์มาสอบสวนเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาตอบไม่ได้ข้างบนก็เลยกลัวว่าเขาจะตอบไม่ได้ทำยังไงจัดกลุ่มให้สอนอีกแหมขยันจริงๆไม่ต้องแล้วครับเขาตายแล้วตัวใครตัวมันแล้วสิ่งที่เราทำได้ขอดุอาให้เขาขอดุอาให้เขาอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งอย่าไปทำเกินที่นบีสอนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความผิดนะครับเพราะว่าถ้าสอนเกินนบีมันอันตรายสำหรับเรานะเพราะนั้นนบีเตือนเอาไว้ว่าใครก็ตามที่โกหกมันกัซบะอะไรยะมุตามมิดันตั้งใจโกหกเลยนะหมายถึงว่าทำในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำบอกในสิ่งที่ฉันไม่ได้บอกฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารให้เตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกอันนั้นคือสิ่งที่ต้องระวังหรือใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในศาสนาของฉันไรฟาฮูวารอดดุนนบีบอกว่าโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยฉันไม่ได้ทำมันจะถูกปฏิเสธทันทีเพราะนั้นเราก็เรียนรู้สมัยนบีมีคนตายครับไม่ใช่สมัยเราอย่างเดียวนะเพราะนั้นไปนมาดถ้าไปนมาดแล้วกลับเลยไม่ได้ไปฝังไม่ได้ไปขอตัสบีทให้เขานบีบอกได้กีรอตุนได้1กีรอตแต่ถ้าไปฝังด้วยไปดูอาตัสบีทปากหลุมให้เขาด้วยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่อยกลับบ้านได้กีรอต้อนี่บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าไอ้กีรอตมันคืออะไรอ่ะนบีก็ชี้ไปที่อูฮุดมันก็คือภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดถามว่าภูเขาอูฮุดมันก็ใหญ่เลยเนาะแล้วก็2ลูกความหมายก็คือถึงความมากมายถึงความมากมายที่เป็นผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เพราะนั้นตรงเนี้ยถึงบอกว่าถ้าจะไปนมาดก็เนียดให้ดีเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีว่าไปนมาดเพื่อเอาผลบุญเอากิรอตกลับบ้านไม่ได้เอาแบงค์แดงๆกลับบ้านนะบางทีมันก็แบบมันเกิดความสึกมันก็เขาให้มาเอาไงดีวะเนี่ยเหมือนลังเลเอาหรือไม่เอาไอ้ไม่เอากลัวเขาจะเสียกำลังใจพอหยิบมาเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อดีวะเนี่ยก็รีบบริจาคไปเลยฮะมันจะได้พ้นเรานะครับเราจะได้เอากิรอตกลับบ้านผลบุญของการนมาดมันจะได้อย่างเต็มที่นะครับต่อมาก็คือว่าถ้าอยากใกล้กับนบีหรืออยู่ใกล้ๆกับนบีในวันกิยามะห์แน่นอนฮะนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าเวลาเราขอเนี่ยให้ขอสวรรค์และขอให้ขอชั้นสูงสุดเลยก็คือฟิดดาวส์ชั้นฟิดดาวส์แล้วนบีอยู่ไหนอ่ะนบีอยู่ฟิดดาวส์นะแล้วทำไงอ่ะถ้าอยากใกล้นบีเราก็ต้องทำในสิ่งที่นบีสอนนบีบอกว่าถ้าอยากอยู่ใกล้ชั้นเนี่ยอานาวกาฟิลุนยาตีมฟินจันนติฮากะดาวะอาชาระบิซับบาบาวันบุสตอนบีชู2นิ้วนี้ถ้าเป็นสมัยก่อน2นิ้วเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่
ันนี้คนรุ่นก่อนเนี่ย ถ้าสมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้เป็นช่องทีวีช่องอะไรนะช่องยาตีมนะอันนี้พูดได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมอยู่รายการเขาด้วยไม่เป็นไร เพราะนั้นท่านนบีบอกอันนาวากาฟิรุนยาตีมฉันและคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยฉันและคนที่ดูแลกำพร้าเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ก็แปลว่าไอ้สองนิ้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันมันไม่ได้ห่างกันมากใช่ไหมนั่นหมายความถึงความใกล้ชิดที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้บอกแล้วว่าความเขาเรียกนะความตั้งใจและความหวังของพวกเราทุกคนและต้องเป็นความหวังแบบนั้นด้วยนะก็คือว่าพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราหวังว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เราหวังว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะเรารู้ว่ายังไงก็ตายมนุษย์เนี่ยสัจธรรมปฏิเสธหรือศรัทธามันยอมรับสัจธรรมข้อนี้อยู่แล้วคือต้องตายมันไม่มีใครไม่ตายนะสัจธรรมข้อนี้ไม่มีใครปฏิเสธแต่มากไปกว่านั้นของเราก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วเราเชื่อว่าเราจะถูกฟื้นคืนชีพและเราจะต้องถูกสอบสวนและเราจะได้รับรางวัลถามว่าคนที่ไม่เชื่อแบบเราเนี่ยคนที่ไม่เชื่อแบบเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาไปนั่งนึกให้ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาจะไม่เชื่อแบบเราเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะถามว่าถ้าในดุนยานี้ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจแล้วไม่มีใครมาคิดบัญชีกับเรามันก็สนุกสนานกันนะสิใช่ไหมล่ะแต่เราเนี่ยปฏิบัติตัวหรือดำเนินชีวิตเนี่ยเพราะเรารู้ว่าทำอะไรก็ตามมันคือผลงานที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงต้องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะหลายคนก็เชื่อแบบนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำถามตามมาอ้าวแล้วใครให้ไอ้คำว่าทำดีได้ดีความดีที่ตอบแทนกลับมาใครให้หรือไอ้ความชั่วหรือบทลงโทษที่ตอบแทนกลับมาใครให้แต่ถ้าถามเราไม่ลังเลเราบอกอัลลอฮ์ทำดีได้ดีอัลลอฮ์ให้ทำชั่วได้ชั่วอัลลอฮ์ลงโทษแต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะงงๆหน่อยนะแต่เราไม่งงไงเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วต้องถูกสอบสวนและต้องได้รางวัลและรางวัลของเราก็หวังว่าเราจะได้เข้าสวรรค์นี่เราหวังเยอะหน่อยไงเข้าสวรรค์แล้วนบีบอกว่าให้ขอชั้นบนหน่อยขอฟิดเดาเลยขอฟิดเดานะครับเพราะฉะนั้นจะขอฟิดเดาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันเข้าสวรรค์แล้วนบีก็บอกถึงวิธีการแนวทางปฏิบัติเอาไว้ให้ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกำพร้าเนี่ยเขานั่งศาลโดยหลักการแล้วเนี่ยนะก็คือเด็กก็คือคนที่ไม่มีพ่อไม่ใช่ไม่มีแม่นะคือไม่มีพ่อแต่จริงแล้วไม่มีพ่อและไม่มีแม่ก็ทางสารทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าที่เขาบอกว่าไม่มีพ่ออันเนื่องมาจากว่าพ่อเขาถือเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่จะต้องหาปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวเพราะนั้นในฮุกกลมของศาสนาเนี่ยเขาจึงบอกว่าเด็กกำพร้าก็คือมัลลาอาบาละหูคนที่ไม่มีพ่อคนที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วคนที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เขาจะอักเก็นบาเล็กแต่ถ้าอักเก็นบาเล็กไปแล้วอย่างพวกเราหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันก็กำพร้าผมก็กำพร้าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนกำพร้าหมดแล้วถ้าหากว่าพ่อตายแล้วนะอันนี้ไม่นับแล้วครับอักเก็นบาเล็กมาแล้วเขาไม่นับว่าเป็นกำพร้าเขาเอาแค่อักเก็นบาเล็กนะครับซึ่งอันนี้คือฮุกกลมศาสนาเราจะเห็นว่าฮุกกลมศาสนาเขาเอาอักเก็นบาเล็กเป็นเกณฑ์ไม่เหมือนกับกฎหมายมนุษย์นะกฎหมายมนุษย์นี่เขาเอาแล้วบรรลุนิติภาวะ20ปีเพราะนั้นไอ้คนที่มันไปฆ่าคนตายอายุ15 16นี่ไงเขายังถือว่าเป็นเยาวชนแต่ถ้าเป็นฮุกกลมของอัลเลาะห์เป็นยังไงโดนประหารแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะถ้าฆ่าคนตายวะละกุมฟินกิซอสฮายาตุยยาอูลิดอัลบาบไงถ้าหากว่าไปฆ่าคนหนึ่งตายต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันเพราะนั้นเขาใช้กติกานี้เพราะถือว่าเกณฑ์บาเล็กแล้วแต่ว่ากฎหมายมนุษย์เขาเอา20มันก็เลยขั้นก่อน20กูก็ฆ่าให้ได้หลายคนก่อนใช่ไหมอันนี้คือกฎหมายมนุษย์แต่กฎหมายของอัลเลาะห์เนี่ยเอาอักเก็นบาเล็กเป็นเกณฑ์แปลว่าอักเก็นบาเล็กคือมีสติปัญญาแยกแยะชั่วดีได้แล้วรู้แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอัลเลาะห์ส่งบทลงโทษมาแล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่มีพ่อหรือเด็กกำพร้าเนี่ยคือคนที่น่าสงสารเขาจึงต้องให้สังคมช่วยกันดูแลไม่ใช่ภาระนะครับไม่ใช่ภาระอย่าไปมองเป็นภาระให้มองเป็นโอกาสเป็นมองเป็นโอกาสในการที่เรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการสุดท้ายแล้วกันนะครับประการสุดท้ายถ้าอยากได้ความดีเยอะๆแต่ว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะอยากได้ความดีเยอะๆไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ต้องขยันพูดหน่อยนั่นก็คือริกรุลลอฮ์ให้เยอะๆริกรุลลอฮ์ให้เยอะๆด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆที่เราคุ้นชินกับประโยคไหนก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแปลว่าริกรุลลอฮ์เยอะๆเพราะการซิกรุลลอฮ์นี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์คนถ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีเกราะป้องกันเราก็จะไม่ไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี
เราก็จะไม่ไปพูดในสิ่งที่ไร้สาระเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเหมือนมีตัวช่วยเราอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีอยู่2คํา2ประโยคที่นบีสอนที่นบีบอกว่ากาลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อัลลิซาน2คําที่มันเบาบนลิ้นเบาบนลิ้นคือมันออกเสียงง่ายสกีลาตานี่ฟินมีซานแต่มันหนักบนตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนักบนตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาบีบาตานี่อิลัรเราะห์มานและมันเป็นคำพูดที่อัลเลาะห์รักเป็นอย่างยิ่งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีหนึ่งนะซุบฮานัลลอฮินอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮินอะซีมอันนี้เนี่ยการดิกรุลลอฮ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนะละหมาดก็สามารถที่จะดิกรุลลอฮ์ได้เพราะมันไม่ใช่กุรอานนะไม่ใช่กุรอานถ้ากุรอานเนี่ยเรามีประจำเดือนเราละหมาดไม่ได้เราไม่มีนะละหมาดเนี่ยเขาไม่ควรอ่านไม่ควรอ่านที่มันเป็นกุรอานด้วยไม่ควรสัมผัสจับต้องด้วยเพราะว่าในวิชาฟิกเนี่ยก็ห้ามจับด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางทัศนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นั่นคือความจำเป็นอันนั้นค่อยว่ากันแต่ที่แน่คือว่าดิกรุลลอฮ์มันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เราสามารถที่จะกล่าวได้เรื่อยๆเพราะนั้นดิกรุลลอฮ์ช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดิกรุลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำพูดมันไม่ได้ยากเราจะเห็นว่าคำพูดดิกรุลลอฮ์เนี่ยพอบอกดิกรุลลอฮ์เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันง่ายพอมันง่ายเราก็มองข้ามเพราะเราจ้องจะไปทำของใหญ่ๆถามว่าเมื่อกี้ซุบฮานัลลอฮ์ทำละอัลลอฮุอักบัรใช่มั้ยเอาไปผลบุญเท่ากับการบริจาคของคนรวยเค้าเพราะนั้นยิ่งตรงเนี้ยเป็นโอกาสของคนที่อะไรนะคนจนเอาจนก็จนนะเป็นโอกาสของคนจนในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วคนรวยล่ะคนรวยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆริกรุลลอฮ์อาจจะเป็นประโยคอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป็นประโยคแบบนี้อ้าวอีกอันนึงก็แล้วกันสุดท้ายอยากให้อายุยืนอายุยืนอายุยืนใช่ไหมอยากให้ริสกีเยอะอายุยืนทำยังไงนะบริจาคเหรอใช่เหรอใช่เหรออ้าวอันไม่ใช่แล้วอ้าวเอาหะดีษเลยมันซัรราหูอายุสตาลาหูฟีริสกีฮีเอายุนซาลาหูฟีอัสซาริฮีฟันยาซินรอฮิมะฮูรอวะฮุมบุคอรีท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะให้มีริสกีที่กว้างขวางอยากจะให้มีอายุที่ยืนยาวให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแปลว่าไปเยี่ยมกันบ้างถามไถ่กันบ้างสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างซื้ออาหารมาซื้อขนมนมเนยมาฝากบ้างนะอย่าเดินผ่านอย่างเดียวนะเดินไปไหนมาไหนก็นึกถึงกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญควรจะไปมาหาสู่กันเพราะบางคนเนี่ยญาติบางคนเราก็อยู่กันไกลอะเนาะแม้กระทั่งโทรคุยยังไม่ได้โทรคุยเลยใช่ไหมบางทีมาเจอกันทีอ้าวเฮ้ยมึงเดินไม่ได้ไปแล้วเหรอเห็นไหมบางทีก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นพยายามติดต่อสัมพันธ์กันเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอายุยืนได้เหมือนกันอายุยืนเพื่ออะไรอะอายุยืนเพื่อให้ทำความดีอย่าลืมนะอายุยืนเพื่อให้ทำความดีไม่ใช่อายุยืนเพื่อจะไปสร้างเรื่องสร้างราวไม่ใช่อายุยืนเพื่อให้ทำความดีเพราะอายุยืนความดีเยอะนั่นคือคนที่ดีที่สุดแต่ถ้าอายุยืนแล้วความชั่วเยอะอันนี้ก็ไม่ต้องยืนนะฮะนะเนี่ยมันจะกลายเป็นสะสมความชั่วไปเรื่อยๆไม่เอาแต่เราต้องอายุยืนความดีเยอะเพราะนั่นคือโอกาสของเรานะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าอยากได้อะไรจากอัลเลาะห์ลองทำดูนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์